แม่มวยไทยแบทเทิล Welcome back to Muay Thai Battle Let's second fight begin Malaysia takes on Thailand เอาละครับท่านผู้ชมครับดับเครื่องชนความมันกันต่อกับความมันในคู่ที่2ของค่ำคืนนี้ครับและคู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างนักชกจากประเทศมาเลเซียดวลเดือดกับนักชกไทยครับไม่รอช้าครับเราไปทำความรู้จักกับเขาทั้งคู่ครับ Introducing first fighting on the blue corner from Malaysia he trained at SS Fighter Gyms and his professional record 24 wins and 12 losses ladies and gentlemen let's hear for Ellis Ghazali Ladies and gentlemen, fighting out of the blue corner from Malaysia, he trained at SS Fighter Gyms. Ladies and gentlemen, let's hear for Ellis Ghazali. และคู่ปรับของเขาครับนักชกมุมแดงจากประเทศไทยครับ Introducing fighting on the red corner from Thailand. He trained at Rung Ubon Gyms and his professional record 37 wins, 14 losses and 1 draw. Ladies and gentlemen.Put your hands together and welcome Insidang Rung Ubon Gym. Muay Thai battle. All right, guys, let's grab your hands louder. Ladies and gentlemen, fighting.Out of the red corner from Thailand, he trained at Rung Ubon Gym, aka เสือภูเขา Ladies and gentlemen, let's hear for Insidang Rung Ubon Gym. เอาละครับท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงในคู่ที่2ของรายการกับพิกัดน้ำหนัก56กิโลกรัมเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับมาเลเซียครับนี่คือหนึ่งเดียวครับซึ่งเป็นนักชกต่างชาติในวันนี้นั่นก็คือทนาเอลลิสกาซาลีครับนักชกจากมาเลเซียในวัย17ปีมากับส่วนสูง176เซนติเมตรครับก่อนหน้านี้เนี่ยมาโชว์ผลงานที่นี่2ครั้งครับชนะ1แพ้1จากสังกัดค่าย SS Fighter ครับที่ประเทศมาเลเซียซึ่งก็มีสิงห์พยัคฆ์ SS Fighter ครับเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนส่วนทนานักชกในมุมแดงครับเป็นนักชกจากอำเภอนครไทยครับจังหวัดพิษณุโลกตัวแทนจากประเทศไทยครับอินทรีแดงหรือว่านายวสันต์วุฒธาปัจจุบัน25ปีครับ3ฟอร์มหลังที่ฝากเอาไว้ครับชนะ1แพ้1เสมอ1ครับล่าสุดเสมอกับสายรุ้งสอชัยเจริญเอาไว้ครับจากสังกัดค่ายมวยรุ่งอุบลยิมครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีรุ่งอุบลยิมครับเป็นผู้จัดการและก็หัวหน้าคณะนี่นะครับชมหน้าของสิงห์พยัคฆ์SS Fighter ครับซึ่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยเขามีคิวชกนะครับในรายการ The Champion มวยไทยตัดเชือกด้วยนะครับในการเจอกับทางด้านเพชรนรินทร์เสถียรมวยไทยน่าสนใจเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้ The Champion มวยไทยตัดเชือกประจำวันเสาร์ครับที่15กุมภาพันธ์ครับมวยรอบนั้นจะเป็นมวยรอบพิกัดน้ำหนัก56กิโลกรัมครับโดยเมื่อบ่ายวันนี้มีการจับสลากมาสายแรกนั้นเป็นการเจอกันระหว่างทางด้านวุฒิเดชเชียงใหม่มวยไทยเจอกับเด็กระเบิดลูกอ่างตันดอนครับส่วนอีกหนึ่งสายครับเก่งกาสอลุงวิไลจะเจอกับสายรุ้งสอชัยเจริญและก็คู่เอกนำรายการอย่างทางด้านเพชรนรินทร์ครับดวลกับสิงห์พยัคฆ์รอท่านชมอยู่อย่าลืมติดตามครับทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ของเรา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติแบบนี้ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับบนเวทีเริ่มต้นขึ้นแล้วครับเปิดฉากมาก็หันมาเล่นวงในครับนักมวยทั้งคู่พร้อมใจหายจังหวะขอครับเอาละครับจากวันนี้มาเอลลิสเดินหน้าเข้าไปหาครับเลี้ยงขวางเลี้ยงใหญ่ทำได้ดีครับเอลลิสอยากจะล็อกเลยครับทางด้านเอลลิสตั้งกำแพงไว้ยินสีแดงไปอัดกลางหลังเลยครับมวยนั้นซ้ายกับขวานะครับซ้ายยินสีแดงยังจับเข้าไม่ถูกครับเอลลิสจับได้อ้าวก็ทิ้งไปนี่แหละครับโชว์เหลี่ยมไม่เห็นท่านเลยครับเอลลิสไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่ครับกรรมการชัยหน้าพิเศษครับจับมือให้สัญญาณลุยกันต่อครับซ้ายจากยินสีแดงเจอขวาของเอลลิสครับนักชกจากมาเลเซียรายนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับ
เคยปะทะมาแล้วไม่ว่าจะเป็นต้นเพชรครับหรือว่าทางด้านขุนแผนกระวงในจับอีกทีตีไม่ชัดครับแต่งตัวกันช้าไปหน่อยครับมาเริ่มน้ำหนึ่งกันใหม่ครับเอลิสเดินหน้าเข้าไปหาดินแสดงพยายามไล่แขนฝั่งเอาแล้ววางแข้งซ้ายเข้าไปเรียบจะตะคุบครับทางด้านอิซิแดงพยายามสับด้วยศอกซ้ายครับวงในกระชากมาเสียบอีกครั้งก็ทางด้านอิซิแดงผู้แข็งแรงนะครับทางด้านนักชกจากนครไทยพิษณุโลกครับเหลี่ยมตัวจับยากพอสมควรครับอิซิแดงนอกได้ในดีครับแหมโดยเฉพาะวงนอกนี่แข้งซ้ายนี่จัดจ้านเหลือเกินเอลิสกลับในได้พยายามจะคล้องไปตีไปครับแล้วดันล้มไปเอลิสนี่ก็แสงเห็นว่าเหลี่ยมปล้ำก็ไม่ธรรมดาครับขยับขวาจากเอลิสครับแล้วถีบย้ำเข้ามาอีกครั้งไอ้สีแดงวันนี้พะวงอยากจะเข้าในอย่างเดียวครับแต่ไม่โดนอาวุธของท่านเอลิสไปก่อนครับครับคล้องได้แล้วพยายามจะขึ้นบนตีได้ไหมตีด้วยขวาครับกว่าจะกลับได้ก็รับแข้งไปเยอะครับอินทรีแดงต้องเน้นแข้งเน้นอาวุธก็ไปก่อนครับอินทรีแดงห่วงในอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับเตะแขนขามาเสิร์ฟได้มา1ดอกครับครับเอลิสกดไว้ตีด้วยซ้ายโอ้เป็นนักชกจากมาเลเซียที่ค่อนข้างครบเครื่องครับลากมาอินทรีแดงตั้งกำแพงสกัดเอาไว้ครับยังทำอะไรได้ไม่ค่อยชัดเจนครับสำหรับนักชกไทยก็เป็นฝ่ายเอลิสครับพยายามเดินเข้าไปหาเตะขวาเข้ามาอินทรีแดงขยับวางแข้งซ้ายโต้แข้งซ้ายสูงตรงนี้สวยงามครับครับวางไว้กับทางด้านเอลิสมาทีสีแดงโดนขวางหน้าครับโอ้แล้วแก้ไม่ได้นะครับจังหวะนี้ต้องแยกออกมาตั้งเกมเป็นใหม่ครับขวาก็มาจากเอลิสเจอเสียบซ้ายดักไว้แล้วหมดยกแรกครับพักกันก่อนครับแม่มวยไทยแบทเทิลเนี่ยประเทศไทยครับนันเอลิสกาซาลีจากมาเลเซียครับเจอกับทนาอินซีแดงรุ่งวนจิตครับในช่วงยกแรกเนี่ยเอลิสโชว์ผลงานได้ถือว่าเข้าตาเลยครับไม่ว่าจะเป็นวงในที่มีหลักมีเหลี่ยมกระชากเจ้าอินซีแดงล้มลงไป 2-3 ครั้งแต่ว่าเกมมันต้องดูกันระยะยาวครับมาตามกันต่อครับยกที่2ครับเปิดฉากมาเอลิสเตะมาแล้วหาจังหวะจับได้ครับเสียบขวาเข้ามานอกมีโต้ในนี่มีเสียบมาเป็นชุดกับเอลิสครับกระตุกมาเสียบซ้ายเข้าไปครับจังหวะชุดสุดท้ายต่างฝ่ายต่างไม่ชัดเจนครับอีแดงจิ้มด้วยมาซ้ายครับแล้วครับเข้าในอีกทีแต่ต้องรีบถอดออกมาก่อนครับครับอีแดงตอนนี้ไม่ใช่งานง่ายครับเตะขวามาโดนเอลิสเกี่ยวแล้วหันจังหวะแทงขวาคืนเอลิสเลยจิ้มเลยจ้วงต่อครับล้องในได้หมุนไปหมุนมาครับโดนเหลี่ยมขวายังตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาจิ้มซ้ายครับลักไก่เข้ามาอีกทีครับอินซีแดงเพื่อจะดูครับเหลี่ยมจับเอลลิสครับโอ้โหแล้วเหลี่ยมแทงก็ดีครับอะไรก็ตั้งกระแพงเอาไว้ครับอินซีแดงพยายามจะหักแล้วก็เติมเบาๆไปในจังหวะสุดท้ายครับนี่นะครับไปๆมาๆอินซีแดงวันนี้ผมคอแน่นอนครับเตะซ้ายมาเอลลิสถึงตัวเตะขวาเข้าไปก่อนไล่จิ้มไล่จ้วงต่อครับตามฝ่ายต่างก็โดนครับเหลี่ยมขวามาจากเอลลิสวงในสู้ได้ครับวันนี้เอลลิสครับแหมนี่คือเหลี่ยมตั้งจากทางด้านสิบยักษ์เทียนมาครับครับกระแทกด้วยหมัดซ้ายครับทางด้านเอลิสตีมาดูครับยังคงติดขัดๆอยู่ครับสำหรับทางด้านอินซีแดงนี่แหละครับแหมวงในนี่เรียกว่าเจ้าๆกันไปครับเอลิสขยับโยกเข้าไปหาเตะขามาอินซีแดงยังคืนซ้ายไม่ได้ครับเอาละครับกรรมการเบรกเกมครับคุณลิจิ้งครับเตือนไปที่ทางด้านอินซีแดงเลยครับโอ้เนื่องจากตั้งรับเชิงถอยเยอะไปหน่อยครับครับอินซีแดงต้องเร่งเครื่องเลยครับจากนี้โอ้ลูกนี้แทงขวาจากเอลิสครับสกูทางแล้วก็เสียบขวาไปตรงๆได้มา2ดอกซ้อนๆครับทางด้านเอลิสแดงจะตวัดซ้ายหลุดครับเอาต่างฝ่ายต่างหลุดครับจิ้มด้วยหมัดแล้วพยายามจะคล้องไว้ลากได้มั้ยครับทางด้านอินซีแดงโดนหักอีกแล้วครับโอ้นี่แหละครับผู้ชมครับโดนเทล้มลงไปกันด้านอินซีแดงแต่ว่ากรรมการเตือนไปทางด้านเอลิสก็เป็นการขัดขาครับถือว่าฟาวล์หรือผิดกติกาครับแล้วเตะขวามาว่ากันต่อครับเอลิสเตะขวาได้อินซีแดงขวาในได้พาเขาจะกระเด้งเข้าขวามาเบาๆแล้วกรรมการชนะแยกมาอีกครั้งครับโยกขยับเข้าหาต่อครับอินซีแดงซ้ายจากอินซีแดงครับเตะแล้วจับเลยครับ
กดในเอาไว้ยังดูเอาเลยครับเริ่มตีได้อีกครั้งกับไอ้สีแดงได้มา1ดอกเพชรสวยไอ้สีแดงเด้งมาทำงานได้มา1ดอกเอาล่ะครับเตะขวามาจากเอลิสยังไม่ยอมครับเตะขวามาลูกนี้สีแดงหันยังพอจะวางกระชากครับเสียบขวาได้มาอ้าวมีเด้งขวาก่อนจากไอ้สีแดงสถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดแล้วทั้งคู่ครับเตะขวาโดนบังครับไอ้สีแดงตีด้วยเข่าขวาตีและขัดเอาไว้แล้วเสียบด้วยซ้ายเติมครับนี่ครับแม่มีจังหวะที่ตีแล้วแล้วจับเอาไว้ครับหมดยกซะก่อนครับพักกันแป๊บเดียวแม่มวยไทยแบทเทิลเกมคู่นี้เนี่ยต้องมาวัดกันใน3นาทีสุดท้ายอีก1คู่เลยครับเอลิกาซาลีจากมาเลเซียครับกับธนาอิสิแดงรุ่งอุบลยิมเรามาดูภาพช้าใน3นาทีที่ผ่านมาครับพยายามจะออกลูกลับไก่ด้วยการกระแทกซ้ายนำทางเข้ามาก่อนครับธนาอิสิแดงแต่ว่าไปห่วงพวงที่อยากจะจับในครับซึ่งวงในเนี่ยเอลิสก็ตีได้ไม่ได้น้อยหน้าธนาอิสิแดงแต่อย่างใดเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับทำให้3นาทีสุดท้ายต้องมาวัดกันต่อครับตามต่อเลยครับท่านผู้ชมครับมาว่ากันเลยครับยกนี้เป็นเอลิสครับชิงเข้ามาปราบเข้ามาจับในเด้งเข้าซ้ายเข้ามาเอกครับวงในจากเอลิสทำงานได้ดีสีแดงพยายามจะกดลัดไว้โดนกระชากครับเสียบด้วยซ้ายเอลิสพยายามจะคืนลัดล็อกกันอยู่ปะล็อกกำลังก็เตะด้วยซ้ายจากทางด้านอีสีแดงครับเนี่ยหันมาเล่นวงแล้วอีสีแดงสายบอลขึ้นมาเอาละครับกว่าจะจับได้เอลิสรับไป3ดอกครับเอ็นสีแดงแทงซ้ายเข้ามาก่อนจ้าแยกออกมาใหม่ครับขยับเบาเลยครับโดนศอกขวาจากทางด้านเอลิสเอลิสพยายามจะใช้เหลี่ยมครับแล้วขวางหน้าไปตัดล่างไม่ลงแล้วโดนทางด้านอีสีแดงตีเลยครับนี่ครับเน็บไปหนักๆครับอีสีแดงเอลิสเดินขึ้นมาต่อครับเข้าไปหาจับนายกระชากพาเข้าเชือกเอาแต่งตัวช้าไปหน่อยครับกรรมการแยกออกมามาหาความชัดเจนกันต่อครับต่อแล้วกับซ้ายจากทางด้านอีสีแดงเดี๋ยวจะผ่านเข้ามาวางด้วยขวาอีกทีโดนแข้งเลยครับโอ้ตอนนี้เนี่ยมาในนั้นแรกกันไปแล้วมาลุ้นวงนอกบ้างเอาเลยครับโผล่เข้ามาหักเหลี่ยมเลยครับทางด้านอีสีแดงเอาเลยครับเสียหลักล้มว้าวโดนเตือนครับแหมโดนเหมือนกันครับทางด้านอีสีแดงไปขัดขาเอลลิสครับโดนไปคนละครั้งครับลูกเดือนกับขาจับไหนมาจากเอลลิสครับเด้งซ้ายได้มา2ดอกกลับมาแง่เอามาก่อนครับแง่เอามาก่อนมาเริ่มกันใหม่เอาเลยครับเอลลิสพยายามจะนวลเนียครับแต่ว่าได้สีแดงการันตีได้ครับแล้วขยับเข้ามาเอลิสโอ้ยขวาหลุดสีแดงคืนด้วยซ้ายเอลิสขวางหน้าป้ายเอาไว้ตีเลยครับนะครับแล้วมาเป็นหน้าสีแดงครับที่ยัดกระแทกขวาเข้ามาก่อนจากครับต่อขึ้นมาทุกระยะครับคุณทีผมทีตลอดถึงตอนนี้แม่ก็ยังบีบหัวใจครับจับในมาจากเอลิสพยายามขัดเอาไว้แทนซ้ายครับอินสีแดงจังหวะเริ่มจะเข้าทางมากขึ้นครับบริเวณหนกแก้มขวาเนี่ยบวมนะครับท่านผู้ชมครับธนาอีสีแดงนะครับปลายยกสุดท้ายเลยครับอีสีแดงกดได้แต่ว่าจะตีเนี่ยไปติดกำแพงทุกทีเลยครับอีสีแดงก็ยังติดขัดครับแต่มาแทงมาอ้าวอีสีแดงเตะซ้ายเอลดิสถึงตัวล็อกบนแล้วเด้งเข่าซ้ายเข้าไปตีขวามาก่อนครับธนาอีสีแดงนะครับขวาจากธนาเอลดิสอีสีแดงไล่มาเตะด้วยซ้ายวงในผลักแล้วเตะเบิ้ลที่ขวาครับเล่นอาวุธยาทำท่าจะได้ครับอินสีแดงซ้ายขึ้นมาไหลต่อเข้ามาครับเดี๋ยวนี้ก็เตะขวาโต้อินสีแดงเตะซ้ายแล้วหาจังหวะจับในครับจับในขวางเอาไว้ยังตีไม่ได้แย่อีกทีครับอินสีแดงไม่ถอยครับพยายามจะเดินเกี่ยวไว้คืนด้วยซ้ายซ้ายอีกทีครับเอาแม่แต่ว่าเตะปุ๊บโดนคืนปั๊บครับไหลครับไล่เข้ามาเอลิสีครับโอ้ท่านผู้ชมครับทันไม่ทันครับและก็ครบ3ยกเรียบร้อยครับในคู่ที่2ของรายการระหว่างนักชกไทยกับมาเลเซียครับผมนำเงินนั่นก็คือเอลิสกาซาลีครับจากมาเลเซียเจอกับท่านอินซีแดงรุ่งอุบลยิมโอ้จบกันเบียดกันจนเสี้ยววินาทีสุดท้ายเลยครับนี่ครับแล้วปักศอกขวาเล่นงานเข้าบริเวณโหนกแก้มขวาของท่านอินซีแดงเนี่ยแม่ต้องบอกว่าช้ำจนปลีเลยครับเกมสนใจนั้นเป็นเกมที่แลกเข่าลุ้นกันที่วงในครับในช่วงปลายยกเท่านั้นครับที่มีจังหวะมาสาดแข้งโต้กันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรไปที่คุณท็อปครับ
The fourth great fighter fight is selling it now. Let's check out Better Plus. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้No prize. Max Muay Thai Facebook page. And now, ladies and gentlemen, after 3 years of action, we go to the judges' scorecard for the winner, Blue Corner. และผู้ที่ได้รับการชูมือครับได้แก่นักชกจากมุมน้ำเงินเอลิสกาซาลีจากประเทศมาเลเซียเป็นฝ่ายชนะไปอย่างสุดมันครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อครับ Please don't go anywhere We'll be right back at the short break This is Muay Thai Battle